มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าผมไปหาพระเพื่อทำบุญสะเดาะเคราะห์ท่านให้ผมสร้างพระพุทธรูปขนาดเท่าตัวผมจึงจะหมดเคราะห์เมื่อผมสร้างแล้วเคราะห์จะหมดจริงไหมครับการสร้างพระพุทธรูปมีอานิสงส์อย่างไรครับคุณโยมจริงๆเนี่ยที่ท่านแนะเป็นอุบายให้คุณโยมได้ทำบุญท่านนั่นเองคุณโยมสามารถทำบุญอะไรก็ได้จะถวายภัตตาหารพระก็ได้จะถวายยูกยารักษาโรค ก็ได้จะสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างศาลาก็ได้อะไรที่เป็นบุญกุศลเนี่ยได้ทั้งนั้นแหละบุญจะมาช่วยเจือจางทำให้เคราะห์เนี่ยเบาบางลงเพียงแต่ว่าถ้าเกิดพูดอย่างนี้ปั๊บกว้างๆลอยๆคนเลยเห็นภาพไม่ชัดบางทีท่านมีประสบการณ์เยอะท่านเลยใช้วิธีการบอกไปเลยไปสร้างพระคนจะได้ชัดเจนว่าต้องไปทำอะไรเนี่ยนั่นเป็นอย่างนั้นงั้นจริงๆขอให้ทำบุญกุศลอะไรก็ได้วิบากกรรมที่มาทำให้เราเองเดือดร้อนเนี่ยเป็นเหมือนหินโสโครกใต้ทะเลนาวาชีวิตเราแล่นไปมีสิทธิ์ไปเกยหินโสโครกถ้าเราสร้างบุญบุญเหมือนกับไปเติมน้ำให้สูงขึ้นระดับน้ำสูงขึ้นแม้หินโสโครกยังอยู่นาวาชีวิตก็แล่นผ่านไปได้อย่างสบายๆเจริญพร